โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังต่อไปนี้1ก็กราบเรียนเชิญท่านประธานให้กราบเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยเสริมสร้างทักษะด้วยนโยบาย 3D โดยตระหนักถึงความสำคัญบังเอิญท่านติดราชการที่กรุงเทพนะครับก็วันนี้เหลือผมอยู่คนเดียวท่านก็มอบให้ผมมาเป็นได้จะรับรู้สิ่งที่เป็นจริงอยู่ในลำปางและในประเทศไทยได้อย่างตรงไปตรงมาในประการที่1ของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านครับกลุ่มในการต่อสู้กับรัฐบาลในทุนยาบ้าเฉพาะยาบ้าอย่างเดียวเนี่ยเกือบ5ล้านเม็ดและหนทางเดียวที่เขาจะหาเงินในการซื้ออาวุธได้มากและเร็วเนี่ยเป็นกองกำลังของเขาหรือมวลชนของเขาหรือประชาชนของเขาคำตอบถ้าเป็นภาษาเมืองเขาก็บอกว่าเขาผลิตไปให้ศูนย์กลางการสื่อการคมนาคมหรือโลจิสติกของบ้านเหนือถ้าเราน้องรู้จักประเทศไทยตอนบนตามแผนที่ประเทศไทยซึ่งเข้าใจว่าทุกคนรู้จักกันไปทำอะไรกันตรงหน้าต่างนะลูกขบวนการยาบ้ามันมีเป้าหมายต่อแผ่นดินผืนนี้ต้นกำเนิดของยาบ้าปู่ของยาบ้าโคตรเงาของยาบ้ามันมาจากฟินเป็นคนจีนคนที่มีงานการทำคนมีอายุพวกคนจีนเหล่านั้นเข้าโรงยาฟินบ้านเมืองเกือบจะเป็นอัมพาตคนสูบฟินเยอะแต่ยังไม่เป็นอัมพาตคนสูบฟินยังเดินได้ออกมาจากโรงยาฟินจะเดินในลักษณะอัมพฤกษ์รั้วชาติเป็นรั้วนำเนื้อยามานำผงขาวงานกับสารเคมีสังกัดสังกัดออกมาเป็นเกล็ดเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในปี2003เรียกเกล็ดเหล่านี้ว่าแม่นางเฮโรอีนถ้าโกรธแล้วมันจะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมันไอ้ขี้ยาพวกนี้มันเป็นพวก18มงกุฎมันยามีเท่าไหร่เอาออกมาเลยเอามันยามาเลยกระแสได้กันมันพี่จ๋าเดี๋ยวไปกับพี่เลยนะมองไปยังร่างของมันเราจะพบจุดอ่อนมันโดยอัตโนมัติมันร้องอย่างไรเรื่องของมันเธอไม่ต้องไปฟังมันแต่เดินเต็มๆมันร้องแน่ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับเกเรยิงยะโสธรเห็นแกครัวตาเดินมาทำเป็นลิงหลอกจ้าอย่ายิ้มดิเดี๋ยวนี้เถอะผมเลวผมโคตรเลวสร้างดาวกันกับครัวจันสุดท้ายชีวิตผมก้าวผ่านดีไหมดีใครบอกไม่ดียังไม่รู้จักครอบครัวกันเยอะๆมันดีนะครับเพลินนะเพลินเพลินมากครับครอบครัวเพลินสุรา